เทียสินบอลออกข้างนอกมีชิชิพงให้มาริโอไม่หวังเดียวอ่ะครับทีมถูกเดียวแล้วทีนี้ก็โดน1 2ประตูต่อ1ได้ครับได้เป็นจังหวะที่มาริโออีกแล้วครับที่ให้เทียสินนี่โชว์มาโอ้โหเมืองทองแซงเป็นการเข้าทำนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับของทางเมืองทองครับโอ้ต่อกันหลายจังหวะเลยครับกว่าจะหลุดเข้าไปแล้วที่สวยก็คือการให้ของมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยแหละครับไปถึงธีรศิลป์แดงดาครับประสานงานกันแล้วครับคู่หู M&M นะครับมุ้ยแอนด์มาริโอดูครับแปะทีเดียวแบบรู้ใจเข้าขากันเลยครับแล้วธีรศิลป์จังหวะจบก็ยังนิ่งเหมือนเคยครับพิชิตพงษ์ตักไปให้นะครับไม่จับเลยครับมาริโอดีดให้จังหวะสอนมาพอดีไม่ล้ำหน้าครับแล้วก็ดีดสวนตัวพัทระไม่เน้นแรงครับเน้นทางแล้วก็น้ำหนักครับลูกนี้ธีรศิลป์แดงดาอย่างที่เรียนเลยครับว่าขอเห็นตัวขยับเท่านั้นแหละครับบอลจังหวะเดียวของมาริโอก็จะให้ตรงนี้ไม่มีทงล้ำหน้าครับอันนันทันเอาเป็นมาริโอเลยครับทันแล้วเปิดโอ้โหมาดูจังหวะจอดๆธีรศิลป์แดงดาโอ้โห3ประตูต่อ1โอ้ตรงนี้ก็ว่านิ่งแล้วก็เยือกเย็นคงกริบเลยครับเทียสินลูกนี้โอ้ประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับนี่โชว์ความเยือกเย็นแล้วก็เฉียบขาดความแม่นยำในการจบสกอร์เลยครับเทียสินแดงดานักเตะที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกับทีมในยุโรปนะครับว่าสนใจจะดึงตัวไปด้วยค่าตัวมหาศาลเหลือเกินเทไปกันหมดเลยครับกองหลังเพื่อนตำรวจจนธีรศิลป์นี่โล่งครับแล้วก็เลือกที่จะจับก่อนด้วยนะครับลูกนี้แต่งเน้นๆครับนี่เทไปอยู่หลังพัทระกัน 3-4 คนด้วยซ้ำครับกองหลังโอ้แล้วช่องที่มีอยู่นั่นแหละครับธีรศิลป์แปรไปโอ้โหเข้าหน้าต่างเลยครับนี่พยายามล็อกกันสุดชีวิตแล้วนะครับยืนขวางกันแล้วช่องที่เปิดเอาไว้นั่นเองเลยครับที่เจ้ามุ้ยก็ยิงยัดเข้าไปจนได้เขาเหลือบ